โอ๊ะโอ๊ะแกเราเจ็บตาขวาเราไม่เห็นนะขวาต้องฝากความหวังไว้กับแกฉันก็เป็นผู้อยู่รอดเหมือนกันทำเป็นเก่งอยากเป็นฮีโร่ของเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยลองเลือดออกได้ไงอ่ะนั่นผิดตันกว่าแกเอาน้ำมีให้เรากินหรอก็ใช่ไงแกอยากเป็นฮีโร่ไม่ใช่หรอแกก็ติดกับผู้นั้นแต่ละไอ้นะคะผอนักเรียนติดเชื้อทั้งโรงเรียนแล้วหรอคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะคะคืออยากไปช่วยมากเลยค่ะผอ.แต่ทางกระทรวงบอกว่าใครที่ไม่มีเชื้อเนี่ยให้กักตัวอยู่บ้านแล้วห้ามเข้าออกเลยได้ค่ะได้ค่ะเอายังไงดีล่ะกลายเป็นว่านักเรียนทุกคนไม่มีหน้าไม่มีตาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์หาวิธีช่วยแก้กันให้เร็วที่สุดแล้วถ้าใครรู้ตัวคนร้ายนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะโทรหาใครดีค่ะโอ้ยใครจะช่วยครูได้บ้างเนี่ยใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับทำไมแกต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะก็แกชอบทำตัวเป็นฮีโร่ไม่ใช่หรอเก่งนักเนตแต่เราเป็นเพื่อนกันนะแกจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะคนอื่นไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่แล้วนี่รักกันมากก็ติดโลกกันไปเลยฉันจะรักคุณเฮ้ยไม่จริงไม่จริงนะสงสัยแกจะไม่ได้รอดคนเดียวแล้วแหละไม่จริงไม่จริงฉันต้องติดโรคจริงๆเหรอฉันก็ไม่ได้กินอะไรกับพวกมันนี่ไม่จริงไม่จริงทำไมอ่ะทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับเราด้วยอ่ะแล้วนี่เราจะหายไหมก็ไม่รู้แล้วแตงกวาจะไปหาใครมาช่วยเราได้หรือเปล่าอ่ะหรือว่าเขาจะปล่อยให้เราตายตรงนี้เราจะทำไงดีอ่ะป่านนี้ไม่รู้แตงกวาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้หรือว่าเราจะต้องมาตายอยู่ที่นี่ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับเราด้วยอ่ะแซดแกเครียดหรอไม่เป็นไรหรอกแตงกวาแกติดต่อเอ้ยนี่แกมีเลือดไหลที่จมูกอ่ะหรือว่าแกจะติดเชื้อแล้วพลอยเป็นคนทำให้เราเป็นอย่างนี้อ่ะพลอยเป็นเอาน้ำที่แกกับพึกกินมาให้เรากินอ่ะนี่แกพูดเรื่องจริงเหรอทำไมพลอยมันทำแบบนี้อ่ะนี่มันไม่เห็นพวกเราเป็นเพื่อนเลยหรือไงโอ๊ะแกเราเจ็บตาขวาเราไม่เห็นนะขวาแกจะมาด้านก่อนมาแกเราเจ็บตา
แล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแล้วพวกเราจะมีทางรอดไหมอ่ะเฮ้ยแตงกวานี่ตาเธอหายไปข้างนึงอ่ะนี่พลอยมันกลับจะฆ่าพวกเราทุกคนเลยใช่ไหมกลับจะรอดคนเดียวแล้วทำกับพวกเราแบบนี้ได้ไงอ่ะจิตใจมันทำด้วยอะไรอ่ะพลอยมันเข้าใจผิดนะแกมันคิดว่าพวกเราไม่ใช่เพื่อนมันแกอย่าไปว่ามันมากเลยแกทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะพลอยนี่แกไม่เห็นพวกเราเป็นเพื่อนเลยหรือไงแกมาขอโทษอะไรตอนนี้พวกเราติดกันหมดทุกคนแล้วเนี่ยเพราะฝีมือแกคนเดียวเลยพอเลิกว่ากันได้แล้วทำให้เรื่องทุกอย่างวุ่นวายไปหมดอ่ะจัดพอก่อนพอแล้วพอเราคิดหาทางอื่นที่จะออกไปจากที่นี่ดีกว่าอย่าทะเลาะกันเองเลยแกแล้วพวกเราจะทำไงอ่ะพวกเราต้องตายกันอยู่ที่นี่แน่เลยเดี๋ยวยังไงทุกคนก็ต้องมายังไงทุกคนก็ช่วยพวกเราแต่ตอนนี้พวกเราติดต่อใครไม่ได้เลยนะต้องมีสักทางแหละใจเย็นไม่เป็นไรนะแกแล้วนี่ที่บ้านฉันจะเป็นไงก็ไม่รู้อ่ะพวกแกดูดิตอนนี้ฉันก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นหนักที่สุดเลยแกต่อไปฉันต้องเป็นหนักแบบเราใช่ไหมอ่ะแกอย่าเพิ่งหมดกำลังใจดิยังไงพวกเราก็ต้องออกจากที่นี่ให้ได้แล้วถ้าพวกเราพูดไม่ได้แล้วก็จะขอคนช่วยเหลือยังไงมันต้องมีสักครั้งแน่ยังไงครูฟอยก็รู้ว่าเราอยู่นี่อย่าเพิ่งท้อนะเราไม่อยากเป็นแบบใจเย็นนะเพิ่งเราไม่อยากเป็นแบบจริงเหรอเฮ้ยเนี่ยลูกเลยลูกไม่ได้เลยอ่ะจริงๆอ่ะที่ฉันพูดด้วยว่าสัญญาณก็ไม่มีอ่ะเจ็บตาเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะใจเย็นใจเย็นก่อนนะแกช่วยเขียนบอกเราหน่อยได้ไหมปากกาอยู่นี่ช่วยเขียนบอกเราหน่อยนะใจเย็นข้าเราทีอดทนก่อนได้ไหมเออแกอย่าเพิ่งหมดกำลังใจดิแกต้องอยู่กับพวกเราก่อนสิใจเย็นแกต้องสู้กับพวกเราใจเย็นหมอมาแล้วใจเย็นเป็นหนักมากอาการไม่ดีเลยเนี่ยทำท่าไหนเนี่ยกินหมดเลยทั้งตาทั้งปากนี่โชคดีนะเพิ่งหมอมาแล้วนะนี่ถ้าอาการหนักสุดๆอ่ะมันจะกินจมูกด้วยแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็จะตายอ่ะ